บริษัทเคเบิลไทยโฮลดิ้งจำกัดมหาชนนะครับผนึกกำลังร่วมกับบริษัททรูวิชั่นรุกตลาดฟุตบอลต่างประเทศนะครับยิงสัญญาณสดให้สมาชิกเคเบิลทีวีทั่วประเทศทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกตลอดฤดูกาล2022รวมกว่า100แมตช์การแข่งขันครับนายอานนท์กสิกุลธรอุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยได้เปิดการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนยืนยันถึงการผนึกกำลังระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่กลุ่มธุรกิจเคเบิลทีวีอย่างบริษัทเคเบิลไทยโฮลดิ้งจำกัดมหาชนที่มีฐานลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัดและมีผู้รับชมกว่า 3,500,000 คนทั่วประเทศได้จับมือร่วมกับบริษัททรูวิชั่นส่งช่องรายการคุณภาพจำนวน19ช่องรายการใหม่แบ่งเป็น7หมวดหมู่รายการตอบสนองความสนใจของผู้ชมในทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูนสารคดีรายการเด็กรายการบันเทิงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องรายการฟุตบอลต่างประเทศทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ทางทรูวิชั่นได้ให้ลิขสิทธิ์เผยแพร่สัญญาณกับเคเบิลทีวีทั่วประเทศจำนวน38แมตช์การแข่งขันตลอดฤดูกาล2022โดยจะมีทีมบิ๊กไฟท์หัวตารางทั้งหงแดงลิเวอร์พูลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สิงห์บลูเชลซีและปืนใหญ่อาร์เซนอลอย่างน้อยสัปดาห์ละ1คู่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ถึงพฤษภาคม2556และอีก42แมตช์การแข่งขันของพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สมาชิกเคเบิลทีวีสามารถรับชมได้ทางช่อง3 5และ9จึงรวมตลอดฤดูกาลนี้สมาชิกเคเบิลทีวีจันทบุรีและสมาชิกเคเบิลทีวีทั่วประเทศสามารถรับชมพรีเมียร์ลีกได้ไม่ต่ำกว่า80แมตช์การแข่งขันครับนอกจากนี้นะครับแฟนบอลที่เป็นสมาชิก4ทีวียังสามารถรับชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่รวมยอดทีมแห่งสหภาพยุโรปและยูโรปาลีกแบบถูกต้องลิขสิทธิ์อีกประมาณ40แมตช์การแข่งขันรวมทั้งสิ้นกว่า120เกมการแข่งขันครับตลอดจนแฟนบอลไทยยังสามารถรับชมฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกได้ทางช่อง Star Soccer และสยามกีฬาตลอดฤดูกาลแข่งขันทั้งนี้นายอานนท์กสิกุลธรได้เปิดเผยถึงสาเหตุการผนึกกำลังของ2ค่ายเคเบิลทีวียักษ์ใหญ่ของประเทศในครั้งนี้ว่าถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ทั้ง2บริษัทต้องการลดการแข่งขันในการทำการตลาดทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดให้น้อยลงและถือเป็นการลดการละเมิดลิขสิทธิ์ฟุตบอลต่างประเทศจึงให้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลต่างประเทศแก่สมาชิกเคเบิลทีวีได้ชมการแข่งขันในบางแมตช์การแข่งขันครับรวมทั้งยังกล่าวเสริมอีกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยวางแผนยกระดับช่องสัญญาณเคเบิลทีวีทั่วประเทศให้เป็นช่องสัญญาณดิจิตอลที่มีความคมชัดแบบ HD และขยายช่องสัญญาณเป็น120ช่องสัญญาณในช่วงต้นปีหน้านี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเคเบิลทีวีในเมืองไทยตลอดเวลา20กว่าปีที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรงแต่จริงๆเราก็คือพันธมิตรคนไทยด้วยกันนะครับสิ่งที่ CBS หวังและคาดหวังก็คือต้องการให้ผู้บริโภคคือผู้ชมในทุกระบบได้ดูได้ชมรายการดีๆเพื่อเป็นประโยชน์กับเยาวชนและคนทั้งประเทศไม่ใช่ว่าคนที่จ่ายเงินน้อยได้ดูของไม่ค่อยดีคนจ่ายเงินเยอะต้องดูของที่แพงกว่าไม่ใช่นี่คือเจตนารมณ์ของ CTS นะครับที่ได้ร่วมมือกับทางทรูวิชั่นในเรื่องของแพลตฟอร์มที่ไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเคเบิลทีวีทั้ง77จังหวัดนะครับกว่า900อำเภอที่อยู่ในเครือข่ายของสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อไปเสริมให้เกิดความร่วมมือที่ดีแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตทุกยุคทุกสมัยก็ปัจจัยหลักๆก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับก็คือการถ่ายทอดสดในทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าทางสมาคมพยายามผลักดันให้พวกเราได้รับชมกีฬาดีๆไม่ว่าจะเป็นยูโรเราก็จอไม่ดำนะครับกีฬาฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้นปี2014ก็จอไม่ดำนะครับเพราะว่าเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและก็กสทช.ที่จะมีการบังคับในเรื่องกฎของมัดแกลลี่ให้ทุกคนลงในทุกระบบให้ประชาชนได้รับชมได้หมดส่วนพรีเมียร์ลีกในปีนี้ฤดูกาลนี้คงได้มีความร่วมมือที่ดีกับทางทรูวิชั่น38แมตช์ที่ได้กล่าวในเบื้องต้นว่าเราได้รับชมในสัปดาห์อย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละ1คู่พรีเมียร์ลีกนะครับตลอดปีจากกันยาจนถึงกลางปีหน้าพฤษภาคมกลางปีหน้า38แมตช์รายละเอียดจะลงให้ทราบในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในโอกาสต่อไปก็จะเป็นคู่หลักๆคือเอาเป็นว่าบิ๊กไฟท์เช่นอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนยูนะครับเซลซีแมนซิตี้ส่วนจะแข่งกับใครยังไงเดี๋ยวค่อยดูเรื่องรายละเอียด
ที่จะลงประชามพันธ์กันต่อไปนะครับส่วนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับยูโรป้าลีกก็จะมีให้ชมกันทุกวันอังคารวันพุธรวมเบ็ดเสร็จทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ยูโรป้าลีกในฤดูกาลนี้สมาชิกเคเบิลทีวีในต่างจังหวัดตามแพลตฟอร์มของ CTS จะรับชมถึง120แมตช์นะครับทุกสถานีพบกันเดือนกันยายนนี้แน่นอนทุกสถานีในเครือข่ายของ CTS ทั่วประเทศครับ